เจโชเซฟไทยครับดิฟ AE 86ลงเขาอากินะมาจัดคอนเสิร์ตที่บูกิจจาริวทำแฟนบอลมาเลนัดเจอไทยเนี่ยหายไปเกือบครึ่งคอมเมนต์แฟนมาเลนี่เดือดขั้นสุดเลยเหรอครับไล่ถล่มเพจสมาคมมาเลพร้อมซัดรัฐมนตรีกระทรวงกีฬายับทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีคลิปนี้ครับกลายเป็นดราม่าใหญ่รอบวันของฟุตบอลรายการ AFF 2022ไปแล้วล่ะครับหลังจากที่มีการประกาศออกมาว่าตั๋วชมเกมรอบรองชนะเลิศนัดแรกที่ทีมชาติมาเลเซียจะต้องเปิดสนามบูกิจจาริวเพื่อรับการมาเยือนของช้างศึกทีมชาติไทยจากเดิมที่ความจุสนามเนี่ยอยู่ที่ 80,000 ที่นั่งนะครับจะเปิดขายตั๋วเพียง 59,000 ที่นั่งเท่านั้นโดยสาเหตุที่ตั๋วหายไปถึง 21,000 ที่นั่งนั้นเป็นเพราะว่าในวันที่15มกราคมครับสนามบูกิจจาริวมีคิวจะต้องจัดคอนเสิร์ตของเจโชหรือโจเจียหลุนศิลปินระดับตำนานชาวไต้หวันที่คนทั่วโลกน่าจะรู้จักกันดีนะครับจากบททาคุมิพระเอกจากหนังเรื่อง Initial Dภาพยนตร์แข่งรถสุดดังที่ทำให้ชายหนุ่มหลายคนเนี่ยเคยฝันนะครับว่าอยากจะเป็นเจ้าของรถ AE 86กับรถ GTR มาแล้วนั่นเองครับและจากการจัดคอนเสิร์ตของเจโชในครั้งนี้เองก็ทำให้สนามบูกิจจาริวมีความจำเป็นต้องปิดอัฒจันทร์ฝั่งหลังประตูโซนดีทั้งหมดครับเพื่อเซตอุปกรณ์และจัดเวทีสำหรับคอนเสิร์ตนี้นี่เองส่วนความเห็นของแฟนบอลมาเลเซียเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่สมาคมฟุตบอลมาเลได้ออกประกาศว่าตั๋วจำนวน 59,000 ใบได้ถูกจำหน่ายออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนบอลมาเลที่กดตั๋วไม่ทันหรือคนที่กดตั๋วได้แล้วแต่เห็นใจคนอื่นก็พากันเข้าไปถล่มในโพสต์เพจสมาคมกันยับเลยล่ะครับเพราะว่าเขามองว่าการเปิดบ้านเจอไทยในเกมนัดแรกเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยครับและถ้ามีแฟนบอลเต็มสนามก็จะช่วยกดดันนักเตะทีมชาติไทยได้มากขึ้นซึ่งนอกจากประเด็นเรื่องฟุตบอลความเดือดของแฟนบอลมาเลก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่ามีแฟนมาเลที่ไม่พอใจกับเรื่องนี้ได้มีการพาดพิงไปถึงนางฮันนายกรัฐมนตรีหญิงที่ดูแลกระทรวงเยาวชนกีฬามาเลเซียว่าห่วงแต่เรื่องความบันเทิงแต่ไม่ได้นึกถึงคนมาเลเซียที่อยากดูบอลมากกว่าจนดราม่าบานปลายกันเป็นระดับประเทศเลยล่ะครับนอกจากเรื่องที่เกมนัดนี้นะครับมาเลจะขาดกองเชียร์ไปถึง 20,000 คนอีกเรื่องที่แฟนบอลมาเลกังวลกันอยู่ก็คือถ้าทีมชาติของเขาสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงได้สำเร็จนะครับก็มีโอกาสสูงที่เกมนัดชิง AFF ที่จะแข่งกันในวันที่13และ16มกราคมซึ่งอยู่ระหว่างก่อนวันจัดคอนเสิร์ตและวันหลังคอนเสิร์ตในวันที่15มกราคมนั้นอาจโชคร้ายมาเลได้เล่นเป็นทีมเย่าก่อนในเกมแรกสนามบูกิจจาริวที่มีเวทีและอุปกรณ์ของคอนเสิร์ตแบบครบเซตแล้วก็อาจทำให้ต้องลดจำนวนตั๋วลงไปอีกครับหรือถ้าได้แข่งในบ้านนัดที่2ก็ไม่มีอะไรรับประกันได้นะครับว่าพื้นสนามและบริเวณต่างๆที่ใช้จัดคอนเสิร์ตจะเคลียร์เรียบร้อยแล้วหรือยังครับนี่ก็เป็นดราม่าของทีมชาติมาเลเซียที่กำลังเป็นประเด็นร้อนกันอยู่ครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับดราม่านี้และคิดว่าดราม่านี้จะส่งผลยังไงกับทีมชาติไทยในเกมที่กำลังจะถึงนี้บ้างครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ทางตูดูบอลไทยและทดเจ็บ4นาทีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ